พญาชุมพรสัตตภัมพีประสาทรามหลักวังครับพี่น้องเธอต้องกลายเป็นคนคนหนึ่งขอบคุณลาจากเมืองนอกก่อนครับสำหรับฉากนี้ไปดูทุกท่านทุกท่านที่นี่นะที่อยู่เมื่อกี้ป้าข้าที่นี่เป็นที่กับกาบริเวณผมอยู่วันดีผู้หญิงไทยรับรู้กระโดดฉันก็ไม่เคยเข้ามาที่นี่นี่เป็นครั้งแรกเลยเจ้าค่ะทำไมพยานทำความเรื่องนี้ไม่บอกขอโทษครับต้องไปที่พระนางพยานไม่ขอโทษตอนนี้ผมมีโอกาสดีแล้วก็บอกว่าเข้าไปข้างในดีกว่าเจ้าค่ะไปเลยจะมาจะมาเดี๋ยววันดีหนูดีผู้หญิงคนนี้เป็นใครองค์ราชบุตรผู้หญิงคนนี้พระเจ้าค่ะคือพระเจ้าฟ้าเมียวดีของพระองค์ท่านพระเจ้าพ่อพระเจ้าฟ้าเมียวดีเมียวดีเสียสติไปแล้วถูกกักกันบริเวณถูกฆ่าลูกก็บอกสงสารเมียวดีก็บอกดีใจที่วันนี้พระองค์ท่านจะมาช่วยนางออกจากขุมนรกนี้เดี๋ยวก่อนถึงจะป้าของข้าเป็นแบบนี้ข้าคงช่วยไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าช่วยไปตอนนี้เห็นทีว่าข้าจะลังจะไปตายซะเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ท่านเอาไปนี้ก็ได้พระเจ้าค่ะต้องบอกฉันจะพาเมียวดีไปหลบซ่อนตัวที่บ้านราชบุตรตะขยีก่อนถ้ามีโอกาสบอกเมื่อไหร่พวกเรานั้นจะช่วยพาเมวดีออกจากที่นี่ให้ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะเดินทางกับอังวะแล้วไม่นานจะยกกองทัพมาช่วยเจ้าก็เหมือนจะรอนะพี่ทุกท่านก็เหมือนจะรอพระองค์ท่านกลับมาข้าลาก่อนไม่ไปจะต้องไปที่นี่ข้ามาช่วยเจ้าข้าบุตรยาไงบุตรยามาช่วยเมวดีแล้วใช่เมวดีคนที่ยายเดี๋ยวนี้ต้องรีบไปก่อนไปคนที่ยายจะพาไปนี่ไปหาลูกเลยลูกให้ไปหาลูกไปลูกไปลูกไปลูกดูดีไปอย่างที่ก่อนไปรีบหนีก่อนเร็วไปหาลูก